ในสังคมปัจจุบันนี้บางครั้งเราเห็นว่าเขาเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณจะมีท่าทีอย่างไร CGN Thai สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับผมพอสงจิตแจ้งศรีวันคิดจักตรังจะนำพระชนะของพระเจ้าแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับถ้าเราดูจากพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่24ข้อ23ถึง34เราจะเห็นเรื่องการตัดสินการแก้แค้นและบ้านที่มั่นคงนะครับผมให้หัวข้อไว้อย่างนี้นะครับสุภาษิตบทที่24ข้อ23ถึง34ข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของคนมีปัญญาด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยผู้ที่กล่าวแก่คนอธรรมว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกประชาชนแช่งและประชาชาติรังเกียจแต่ผู้ที่ประนามคนอธรรมจะปีติยินดีและพรอันดีจะมายังพวกเขาคนที่เป็นเพื่อนแท้คือคนที่ตอบตรงไปตรงมาจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกจงทำมันให้พร้อมสำหรับเจ้าที่ในนาและหลังจากนั้นก็จงสร้างบ้านของเจ้าอย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยปากของเจ้าอย่ากล่าวว่าข้าจะทำแก่เขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแก่ข้าข้าจะทำตอบแทนเขาตามการกระทำของเขาข้าผ่านไปที่ไร่นาของคนเกียจคร้านข้างสวนองุ่นของคนไม่มีสามัญสำนึกและนี่แน่มีหนามงอกเต็มไปหมดหน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหงือกหนามและกำแพงหินของมันก็พังลงเมื่อข้ามองดูและได้พิเคราะห์ข้าเห็นและได้รับคติสอนใจหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธผมอยากจะให้เรามากัดมาดูด้วยกันว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราเองจะต้องมีท่าทีอย่างไรเรื่องของการตัดสินการแก้แค้นและการสร้างบ้านให้มั่นคงอันที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของการตัดสินที่ไม่ดีในพระคัมภีร์นะพระคัมภีร์บอกว่าข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของปราชญ์ด้วยการลำเอียงในการตัดสินนั้นไม่ดีเลยบุคคลผู้กล่าวแก่คนชั่วร้ายว่าเจ้าไร้ความผิดจะถูกชนชาติทั้งหลายแช่งและบรรดาประชาชาติรังเกียจแต่บรรดาผู้ขนาบเขามีความปิติยินดีและพรอันดีอยู่กับเขาผู้ที่ให้คำตอบที่ถูกจะถูกจุบริมฝีปากพระคัมภีร์ในตอนนี้นะครับกำลังบอกว่าการตัดสินที่ไม่ดีเนี่ยนะครับมันทำให้คนเราเนี่ยรังเกียจนะแม้แต่คนทั่วไปก็รู้ว่าการตัดสินไม่ดีเนี่ยทำให้คนอื่นรังเกียจเราก็เห็นว่าคนต้องการการตัดสินที่ถูกต้องและพระคัมภีร์ตรงนี้ได้พูดถึงการลำเอียงนะการลำเอียงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเยอะมากและพระคัมภีร์การลำเอียงก็ไม่ดีนะครับคนเราลำเอียงเพราะอะไรครับเพราะเราเอาใจของเราไปอีกฝ่ายหนึ่งวันนี้เหมือนกันการลำเอียงเกิดขึ้นในสังคมเล็กๆในสังคมที่ใหญ่แม้แต่ในบ้านเองก็มีการลำเอียงและพระคัมภีร์ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ดีแน่นอนต้องบอกกับพระเจ้านะครับว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์จะไม่ลำเอียงแม้แต่ในบ้านตัวเองก็จะไม่ลำเอียงเพราะว่าลูกเองก็รู้ว่าการลำเอียงเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราเองก็ไม่ชอบนะนั่นเองลูกเราเขาไม่ชอบเช่นเดียวกันมีคนพูดไว้อย่างน่าฟังเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าการที่เราเองนั้นมีความจริงใจมันเป็นคุณภาพของเพื่อนที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะครับการจริงใจพูดตรงไปตรงมาจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่นั่นคือสิ่งที่ดีนะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องพูดเพราะๆด้วยนะครับนะอันที่2ก็คือเรื่องคำพูดที่ไม่ดีต่อเพื่อนบ้านเมื่อกี้พูดถึงคำตัดสินที่ไม่ดีนี่กำลังพูดถึงเรื่องของคำพูดที่ไม่ดีต่อเพื่อนบ้านพระคัมภีร์บอกว่าอย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านนะคำแรกคือเรื่องการปรักปรำหมายถึงการพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องของเขานะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาถูกต้องถ้าเราพูดในสิ่งไม่ถูกต้องของเขานะฮะนี่เขาเรียกว่าปรักปรำพระเยซูคริสต์เจ้าก็โดนพูดล่อลวงหมายถึงอะไรครับพูดจูงใจเขานะครับให้มาตามเราเนี่ยเขาเรียกว่าอุบายล่อลวงนะครับส่วนใหญ่จะเป็นด้านลบนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องการแก้แค้นนะฮะพูดแก้แค้นข้าทำแก่เขาอย่างที่เขาทำกับข้าแล้วนะหมายความว่าเขาด่ามาเราด่ากลับนะฮะนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับการปรักปรำการพูดล่อลวงการพูดแก้แค้นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่ต้องการ
นะเองเราเองอยู่ท่ามกลางสังคมเราต้องขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับเราอยู่กับสังคมที่เดี๋ยวนี้พูดกันเยอะมากนั้นเองเราต้องระมัดระวังเราเองต้องระมัดระวังไม่ปักปรำใครและขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังไม่ไปล่อลวงใครและเขาร้ายมาเราจะไม่ร้ายตอบซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่ว่าพระเจ้าก็จะให้เราสามารถทำได้ต่อไปนะครับพระคัมภีร์ก็ได้กล่าวกับเราเกี่ยวกับเรื่องบ้านที่มั่นคงครับพระคัมภีร์ในสุภาษิตบทที่24ข้อ27บอกว่าจงเตรียมงานของเจ้าที่ข้างนอกแล้วทำให้มันพร้อมสำหรับเจ้าในที่นาและจากนั้นจึงจะสร้างบ้านของเจ้าพระคัมภีร์บอกไงครับอย่ารีบสร้างบ้านก่อนให้เตรียมงานให้พร้อมก่อนให้มีงานก่อนให้ทุกอย่างมันสามารถจะเลี้ยงดูได้เป็นการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตถ้าเราอยากจะเห็นบ้านมั่นคงหรือตัวเองมั่นคงเราต้องจัดลำดับความสำคัญครับอะไรก็มาก่อนมาหลังสำหรับเราทั้งหลายนะครับการเตรียมงานนอกบ้านในที่นี้ก็คือการที่เราจะต้องเตรียมงานของเราก่อนที่จะมาสร้างบ้านให้หรูหราใหญ่โตมีบางคนสร้างบ้านหรูหราใหญ่โตเตรียมบ้านซะก่อนแต่ว่าไม่ได้เตรียมงานสุดท้ายสร้างบ้านไม่เสร็จเพราะอะไรครับไม่มีตังไปจ้างต่อแถวๆบ้านผมมีบ้านหลังหนึ่งครับที่สร้างแล้วไม่เสร็จมาหลายสิบปีแล้วนะครับเป็นบ้านที่โครงสร้างสวยมากครับแต่ไม่เสร็จเนื่องจากว่าไม่มีตังนะครับเราเองต้องสร้างความมั่นคงก่อนนะครับต่อไปก็คือเรื่องการทำงานที่ไม่ดีนะฮะพระคัมภีร์ได้พูดบอกว่าเราผ่านไปในไร่นาคนเกียจคร้านที่นั่นน่ะมีตำแยงงอกเต็มไปหมดหมายความว่ายังไงครับไร่นาของคนเกียจคร้านก็จะมีแต่หนามงอกขึ้นมาความขี้เกียจเป็นศัตรูที่ร้ายกาจมากดังนั้นเองถ้าเราอยากจะเห็นบ้านของเรามั่นคงสิ่งที่สามารถจะทำลายเราได้ก็คือความขี้เกียจนี่แหละครับคนเราอยากสบายเป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าเราปล่อยเป็นนิสัยมันจะกลายเป็นความขี้เกียจนะเวลาเราขี้เกียจแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไม่ทำนั่นจะไม่ทำนี่ไม่ทำนู่นลองสังเกตนะครับผมเป็นคนที่ชอบเมื่อก่อนชอบตัดหญ้าตัดหญ้าไปก็รีแลกซ์ไปในตัวนะครับตัดหญ้าแต่ว่าพอมาช่วงหนึ่งครับหญ้ามันรกมากแล้วก็บังเอิญว่าเจ็บแขนด้วยนะครับก็เลยไม่ยอมตัดพอไม่ยอมตัดครับสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4ไม่ต้องตัดแล้วครับต้องจ้างเขามาตัดเพราะหญ้าจะสูงเกินไปแล้วเราจะเหนื่อยเกินไปเพราะความขี้เกียจมันจะเพิ่มเป็นดินพอกหางหมูไปเรื่อยๆดังนั้นเองมันอันตรายมากดังนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะเห็นความมั่นคงของบ้านเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราเองจะต้องเรียนรู้จากการนอกจากจะหลับจัดลำดับความสำคัญเราต้องไม่ขี้เกียจครับพระคัมภีร์ได้เตือนบอกว่าแล้วเราได้พิเคราะห์ดูเรามองดูและได้รับคำสอนหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยความขัดสนจะมาอย่างคนถืออาวุธซึ่งหมายถึงว่าความหายนะจะเกิดขึ้นเมื่อเราเองนั้นขี้เกียจเราสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้นะครับข้อ23กับข้อ34คนละเรื่องคนละราวเป็นเรื่องอันแรกเป็นเรื่องการตัดสินที่ไม่ดีเป็นเรื่องการแก้แค้นเรื่องบ้านมั่นคงนี่ก็ตามนะครับอยู่ในสังคมเนี่ยโลกเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเยอะตลอดเวลาดังนั้นเองเราเองต้องตัดสินอย่างถูกต้องโลกจะเป็นยังไงเรื่องของเขาส่วนของเราเราจะต้องทำของเราคนอื่นจะพูดไม่ดีกับเราเราจะต้องพูดดีเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้รับการชูใจจากพระเจ้าเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จำเป็นโลกเขาจะเรียนแบบยังไงก็แล้วแต่เราต้องเอาหลักการของพระคัมภีร์ของพระเจ้ามาเป็นหลักการของเราอย่างถูกต้องครับสร้างบ้านต้องเริ่มต้นจากงานที่มั่นคงไม่ใช่ไปเน้นความสุขสนานความสุขสบายก่อนนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าอยู่ขี้เกียจกับมันขอพระเจ้าอวยพรเหนือพระวจนะของพระเจ้ามากมายหลายตอนเหล่านี้นะครับเพื่อเราจะได้เข้มแข็งขึ้นใจพรครับพี่น้องที่รักครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตาม YouTube และ Facebook ของ CGN ไทยนะครับแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับในช่องคอมเมนต์ได้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ